หลายคนคิดว่าโรคกระดูกจะเกิดกับผู้สูงวัยแท้จริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับโอกาสในการเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละครับที่ทำให้เกิดโรคกระดูกสันหลังในแบบต่างๆได้หลายคนนะครับมีอาการเขาเรียกว่ากระดูกทับเส้นจากการนั่งทำงานนานๆนะช่วงนี้ work from home ใช่ไหมครับบางคนกระดูกกั้นคอเสื่อมจากการที่ก้มมองจอนานๆแต่ถ้าน้ำหนักตัวมากนะครับก็ต้องยอมรับว่าหมอนรองกระดูกก็เสื่อมได้เหมือนกันเรื่องนี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมากนะครับมีผลกระทบบางคนนี่เรียกว่าปวดร้าวไปถึงแขนขาบางคนมีอาการชาถ้าจะให้คนที่อายุน้อยที่เกิดความรู้สึกนี้มาหาหมอพบแพทย์เลยบางคนก็ชะลอไว้ก่อนครับเพราะว่าไม่เป็นไรยังไม่เป็นมากหรืออายุยังน้อยอยู่จากรายงานวิจัยนี่เขาบอกเลยว่าหลายคนกลัวการผ่าตัดนะครับแถมกลัวค่าใช้จ่ายที่เกิดหลังจากนั้นตามมาด้วยเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขเลยครับโรงพยาบาลนครธนนะครับได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างบำรุงราษฎร์ Health Network ในการเปิดศูนย์กระดูกสันหลังขึ้นที่นี่เลยครับเพื่อให้เป็นการรักษาเฉพาะทางที่ย่านพระราม2นี้นะครับข้อดีก็คือมีการรวบรวมเอาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาประชุมร่วมกันเพื่อจะสรรหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้กับคุณนะครับในราคาที่เข้าถึงได้และนี่คือสาเหตุที่ผมมาในวันนี้ผมหนุ่ยพงสุขจะแบะไตในเรื่องนี้ครับศูนย์กระดูกสันหลังโรงพยาบาลนครธนครับคุณผู้ชมเปิดมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะครับนี่ขนาดเพิ่งเปิดนะครับแต่ศูนย์แห่งนี้นะครับได้ทำการรักษาผู้ที่มีอาการโรคกระดูกสันหลังในแบบต่างๆไปแล้วกว่า 1,300 รายเลยในกรณีที่มีการผ่าตัดนี่สำเร็จไปแล้วเกือบ50รายเลยครับที่นี่ครับอย่างที่บอกไปว่าจุดเด่นก็คือเรื่องของการวางแผนการรักษาสิ่งที่คนไข้ส่วนใหญ่ต้องการกันก็คือเรื่องของ second opinion ใช่ไหมครับต้องการความคิดเห็นที่2ที่3จากแพทย์อื่นด้วยต้องบอกแบบนี้ครับที่นี่ใช้แนวคิดพื้นฐานคือ last opinion ความคิดเห็นสุดท้ายจากรายนามคณะแพทย์นะครับที่มีจำนวนมากและเชี่ยวชาญแต่ละสาขาจะมาร่วมประชุมกันหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้คุณครับฉะนั้นคอนเซปต์ของที่นี่คือเมื่อคุณเข้ามารักษาแล้วไม่จำเป็นจะต้องออกไปรับความคิดเห็นเพิ่มเติมจากที่อื่นอีกเลยครับเรื่องนี้เราต้องคุยกับนายแพทย์วีรพันธ์ครับก็เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาตรวจที่ศูนย์กระดูกสันหลังของเรานะครับก็จะมีแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางด้านศัลยกรรมกระดูกหรือศัลยกรรมสมองนะครับมีทั้งหมด5ท่านที่ออกตรวจเป็นประจำสลับสับเปลี่ยนกันไปเมื่อได้ตรวจคนไข้แล้วมีความเห็นนะครับยกตัวอย่างมีความเห็นการรักษาใน3แนวทางเช่นจะกินยากายภาพก่อนหรือจะต้องตรวจค้นทำเอ็กซเรย์ MRI อาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือทำการฉีดยาอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแพทย์เนี่ยจะคุยกับผู้ป่วยแล้วก็ให้ความเห็นในขั้นต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็เราจะมีคณะกรรมการนะครับซึ่งแพทย์ทั้งหมดของ Absolute Spine Care เนี่ยที่เรามาดูแลที่นครธนเนี่ยมีถึง20ท่านนะครับก็จะเป็นแพทย์ซีเนียร์ในกลุ่มเนี่ย 8-10 ท่านก็จะมีการนำความเห็นของแพทย์ท่านนั้นๆต่อคนไข้รายนั้นๆเข้าในที่ประชุมนะครับออนไลน์กันแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีความแตกต่างอย่างไรในความเห็นจากนั้นเนี่ยแพทย์ท่านนั้นๆก็จะนำความเห็นสรุปของกลุ่มเนี่ยไปพูดคุยกับผู้ป่วยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาเป็นแนวทางรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้แต่ละท่านที่มาปรึกษาเราที่ศูนย์เนี่ยนะครับจะไม่ได้รับแค่ความเห็นของแพทย์ท่านนั้นๆแต่จะเป็นกรุ๊ปโอพิเนียนหรือเป็นความเห็นของกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มของแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญซีเนียร์นะครับเราใช้คำว่าเป็น last opinion ในกรณีเคสที่ต้องผ่าตัดเนี่ยนะครับแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยท่านนั้นๆซึ่งเป็นเฉพาะทางอยู่แล้วสามารถผ่าตัดคนไข้ได้อยู่แล้วนะครับแต่เรายังส่งแพทย์อาวุโสหรือเรียกว่าเป็นซีเนียร์เซอร์เจนในกลุ่มเนี่ยเข้ามาร่วมผ่าตัดกับแพทย์ท่านนั้นๆทุกรายนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นดับเบิลเซฟตี้ให้ผู้ป่วยเลยนี่คุณผู้ชมเห็นกันแล้วนะครับว่าโรงพยาบาลนครธนเนี่ยให้ความสำคัญกับการวางแผนการผ่าตัดมากแค่ไหนนะครับฉะนั้นเรามาอยู่ในห้องผ่าตัดกันเลยว้าห้องจริงๆที่ใช้นะครับศูนย์กระดูกสันหลังแห่งนี้นะครับก็ใช้องค์ความรู้นะเรียกว่าแอดวานซ์เลยมาใช้นะครับนั่นก็คือนี่ฮะกล้องเอนโดสโคปคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำเร็จเป็นจริงโดยการที่บำรุงราษฎร์เฮลท์เน็ตเวิร์กเนี่ย
ข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับให้กับแพทย์ที่นี่รวมไปถึงศัลยแพทย์ทั่วโลกเลยนะครับหมอไทยนี่แหละครับให้การสอนอยู่พอเป็นกล้องเอนโดสโคปแบบนี้นะครับเปิดแผลเพียง8มิลลิเมตรครับแล้วก็ให้กล้องซึ่งอยู่ในปลายอุปกรณ์เนี่ยนะครับสอดลอดเข้าไปในร่างกายของคนไข้ซึ่งสิ่งที่ดีกับคนไข้ก็คือถูกลัดเลาะเนื้อเยื่อในส่วนที่ดีออกน้อยมากๆนะต้องใช้คำนี้นะครับเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าการรักษาการผ่าตัดจะปฏิบัติการสมบูรณ์แบบโดยที่บอบช้ำน้อยที่สุดครับวิธีการรักษาด้วยการส่องกล้องเอนโดสโคปนี้นะครับก็ทำให้แผลที่ได้จากการผ่าตัดเนี่ยเล็กลงกว่าวิธีการเดิมๆในอดีตอย่างมากเลยครับปัจจุบันแผลไม่ถึง1เซนติเมตรสุดยอดมากๆการที่แผลเล็กเนี่ยก็ทำให้คนไข้เนี่ยบอบช้ำน้อยและเมื่อบอบช้ำน้อยคนไข้ก็ฟื้นตัวได้ไวถือเป็นเรื่องดีเป็นมิติใหม่ในการรักษายุคนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังจะสามารถส่องกล้องรักษาได้ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับการผ่าตัดด้วยกล้องณขณะนี้ทำได้2อาการ1ก็คือเรื่องโรคนี่ครับโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ดิ้ว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 ตรงนี้ใช้กล้องได้กับอีกอันนึงครับด้านในนี้ก็คือโพรงประสาทตีบแคบครับการเข้ารับการรักษาโรคกระดูกสันหลังที่ศูนย์แห่งนี้ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เลยครับโดยพยาบาลและบุคลากรทุกคนที่ประจำในศูนย์แห่งนี้ต้องผ่านการฝึกอบรมจากทีมงานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยตรงเพื่อจะยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานส่วนเครื่องมือเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆจัดได้ว่าอยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดคุณผู้ชมผมพูดเสมอนะว่ารีวิวที่ดีต้องมีราคาแม้สิ่งนี้ไม่ใช่สินค้านะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเราเทียบอัตราค่าใช้จ่ายจากการรักษาในโรงพยาบาลในเมืองกับโรงพยาบาลในย่านเดียวกันคือพระราม2แห่งนี้นะครับศูนย์กระดูกสันหลังโรงพยาบาลนครธนมีค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าครับกับอัตราค่าผ่าตัดด้วยกล้องเอนโดสโคปที่ราคา245,000 บาทครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับกับการผ่าตัดแต่หากคุณจะรักษาด้วยยาหรือทำกายภาพบำบัดนะครับก็มีค่าใช้จ่ายที่เริ่มต้นเพียงหลักพันไปถึงหมื่นต้นๆเท่านั้นเองครับผู้ชมครับปกติแล้วย่านพระราม2แห่งนี้นะครับกลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลนครธนเนี่ยก็จะเป็นชาวกรุงเทพทางทิศใต้มาถึงปริมณฑลแล้วก็ไปถึงจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ถือว่าเขาทำราคาได้น่ารักกับคนในพื้นที่อย่างมากฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าคุณมีอาการของโรคกระดูกสันหลังนะครับผมแนะนำให้เดินทางมาเพราะว่าคุ้มค่าต่อการเดินทางมากครับ